โอ้ยโทษนะทุกคนผมขอหยิบอุปกรณ์ในการรีวิวก่อนเชี่ยสวัสดีครับทุกคนกับผมแบงค์ช่องแบงค์ซ่าชาแนลนะครับปิ้งหัวใจไปนะครับวันนี้ผมก็กลับมาพบกับทุกคนแล้วกับคลิปที่วันนี้ค่อนข้างที่จะมีความเจ็บปวดนิดนึงนะฮะรวดร้าวในจิตใจเล่นใหญ่และจะอะไรขนาดนี้วันนี้นะครับผมจะพูดถึงน้ำหอมในช่วงวาเลนไทน์ครับแต่ว่าการเป็นวันวาเลนไทน์เนี่ยมันไม่ใช่วันที่ทุกคนจะสมหวังแล้วก็มีความสุขใช่ไหมทุกคนมันจะต้องมีความแบบว่าขุ่นขื่นระทมมองไปด้านซ้ายด้านขวาโอ้โหคนก็รักกันแต่กูอยู่คนเดียวโสดหรือโดนรักทำร้ายนะครับผมวันนี้ผมจะนำน้ำหอมที่ผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นแบดวาเลนไทน์จริงๆมันก็ไม่ได้แบดทุกตัวหรอกมันก็จะมีตัวนึงที่มีความรู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่มีความแบดบอยมีความเท่เคยพูดถึงแล้วแต่จะมารวมพูดในคลิปนี้อีกมีความรู้สึกถึงความเป็นแบบว่าความโหดร้ายความเจ็บปวดแล้วก็อีกกลิ่นที่มีความเป็นกุหลาบแต่เป็นกุหลาบที่มีความรู้สึกว่ามันเป็นดาร์กอะครับผมเป็นกุหลาบแนวดาร์กเป็นดาร์กวาเลนไทน์เป็นความวาเลนไทน์ที่แบบว่าไม่ได้หวานแหววแล้วก็ตัวสุดท้ายที่เรารู้สึกว่าสุดท้ายชีวิตคนเราก็ต้องกลับไปสู่จุดเริ่มต้นนะครับผมจะเรียงลำดับโดยประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับโอเคเรามาเริ่มกันกับน้ำหอมตัวแรกที่ผมมีความรู้สึกว่าเหมาะสำหรับเทศกาลวาเลนไทน์สำหรับหนุ่มสาวที่มีความอกหักรักคุดเจ็บปวดแล้วรู้สึกว่าอยากไปเที่ยวตอนคืนอยากไปดิ้งนะครับผมอันนี้ไม่ได้พูดถึงเฉพาะวันวาเลนไทน์หรอกคนเราที่อกหักนะครับผมเราก็อยากไปเที่ยวอยากไปเจอน้ำหอมสักตัวที่มีความรู้สึกว่ามีความแบดๆนะครับนั่นก็คือน้ำหอมที่มีชื่อว่าบูคารีแมนอินแบ็กนะครับผมตัวนี้เป็นฟอร์เมนสำหรับผู้ชายนะครับผมโดยตัวนี้ออกมาในปี2014ทำไมผมถึงอยากจะพูดถึงตัวนี้ในคลิปนี้ก็คือผมรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่มีความแบดๆครับเป็นกลิ่นที่มีความแบดบอยมีความเท่ๆความแบบพร้อมต่อยอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคเรามารับรู้โน้ตของน้ำหอมตัวนี้กันก่อนครับท็อปโน้ตจะเป็นกลิ่นของสไปซ์นะครับผมเขาบอกเลยว่าเป็นกลิ่นของสไปซ์กลิ่นของความเผ็ดเลยแล้วก็มีกลิ่นของรัมมีกลิ่นของโทบาโคครับผมส่วนมิดเดิลโน้ตจะเป็นกลิ่นของเลเจอร์ไอริสแล้วก็กลิ่นของทูบโรสครับผมส่วนเบสโน้ตนะครับจะเป็นกลิ่นของตองกาบีนกลิ่นกัวเล็กวูดแล้วก็เบนโซอินครับสำหรับน้ำหอมตัวนี้โอเคเรามาลองฉีดกันที่ฝาของมันนี่แหละครับเพราะว่าผมได้ลองไปแล้วนะครับโอเคกลิ่นแรกที่ผมรู้สึกสำหรับน้ำหอมตัวนี้ก็คือเป็นกลิ่นที่ออกแนวจุบไม้ก๊อกเลยทุกคนเป็นจุบไม้ก๊อกเวลาที่คุณแบบว่าเวลากินเหล้าหรือกินอะไรก็ตามที่มันเป็นแบบขวดที่มันมีความเก๋มันมีจุบไม้ก๊อกอะดึงไม้ก๊อกออกมาแล้วผสมกับกลิ่นเหล้ารำมันจะเป็นกลิ่นประมาณนั้นเลยครับตัวเราจะรู้สึกถึงผู้ชายที่มีความเป็นแบสบอยเป็นผู้ชายเท่ๆเป็นผู้ชายที่พร้อมต่อยพร้อมตีพร้อมชกประมาณนี้หรือมองอีกด้านนึงก็คือถ้าพูดถึงวันวาเลนไทน์อะคนโสดใช่ไหมสิ่งที่เขาอยากจะทำก็คือแบบว่าอยากจะทำอะไรสักอย่างเพื่อการประชดชีวิตกับมึงเช่นออกไปกินเหล้าคนเดียวออกไปเที่ยวคนเดียวออกไปขับรถมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยเพื่อความสาแก่ใจอะไรเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่าน้ำหอมตัวนี้เหมาะมากสำหรับกิจกรรมแบบนั้นนะครับผมกินเหล้าเอ้ยออกไปขับรถมอเตอร์ไซค์เอ้ยไปผจญภัยเอ้ยตัวเนี้ยเหมาะมากๆกลิ่นช่วงแรกจะเป็นจุกไม้ก๊อกมากับไม้มากับเหล้ารำประมาณนี้นะครับมีความเผ็ดไหมส่วนตัวผมมองว่าเขาก็มีความเผ็ดแบบซ่าๆอยู่ในตัวของเขาเหมือนกันอาจจะไม่ได้เสียแบบร้อนร้อนไม่ถึงขนาดนั้นเกินไปมันจะมีความรู้สึกเผ็ดร้อนในระดับหนึ่งแล้วก็มันจะมีกลิ่นหนึ่งที่ผมรู้สึกเองหรือเปล่าว่ามันมีความรู้สึกเหมือนกับว่ากลิ่นลิปสติกดังนั้นผู้ชายเจ้าชู้อ่ะถ้าฉีดน้ำหอมกลิ่นนี้มันจะมีความรู้สึกประมาณนั้นหนังลิปสติกไม้จุกไม้ก๊อกประมาณนี้นะครับผมแต่พอมันอยู่บนร่างกายเราไปสักระยะเลยผมรู้สึกว่าน้ำหอมตัวนี้มันมีความเซ็กซี่ขึ้นเรื่อยๆครับผมมันจะมีความเริ่มมีความหวานเริ่มมีความเป็นควันๆนี่คือความรู้สึกโดยรวมของผมนะครับเป็นประมาณนี้สำหรับบูคารีแมนอินแบ็กนะครับผมตัวนี้ส่วนมากถ้าให้ผมพูดนะมันเหมาะสำหรับการไปเที่ยวมากกว่าคือถ้าคุณจะใช้ไปทำงานที่มีความแบบทางการทางการถามว่าได้ไหมถ้าคุณใส่สูทสีดำแล้วก็มีความเท่รู้คนผู้ชายเท่ๆอยู่แล้วตัวนี้เหมาะครับแต่ถ้าสมมติว่าไปงานตรงงานแต่งอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันจะดูเป็นขี้เมาเกินไปนะครับผมแต่ถ้าคุณจะไปเมาที่การแต่งก็มาดีครับเชิญไปเลยครับสำหรับบูคารีแมนอินแบ็กตัวนี้ผมว่ากลิ่นค่อนข้างที่จะคนในระดับที่น่าพอใจนะครับตัวนี้ผู้ชายแมนๆใส่เสื้อหนังใส่เสื้อสีดำใส่เสื้อเท่ๆหรือมีความเซ็กซี่อะไรเงี้ยหรือแบบจะปวดรวดร้าวในความรักใช้ได้ครับผมโอเคตัวต่อไปนะครับผมมีความรู้สึกว่าตัวเนี้ยเป็นตัวที่ผมชอบมากขึ้นเรื่อยๆก็ชอบขึ้นในทุกๆวันถึงตัวเนี้ยผมจะเคยโดนคนแบบว่าฉีดไปโอเวอร์สเปรย์แล้วมีคนบอกว่ากินอะไรอ่ะกินอะไรแปลกๆมันเหม็นก็เรื่องโกงนะครับ
มอจิโน่ทอยบอยผมจะบอกทุกคนเสมอว่าน้ำหอมตัวไหนที่คุณรู้สึกว่าอยากได้น้ำหอมที่มีความเผ็ดเผ็ดเป็นกุหลาบที่มีความเผ็ดผมจะแนะนำตัวนี้ครับผมโอเคหลักมอสกิโต้ทอยบอยไม่ต้องแนะนำไม่ต้องชมอะไรมากเพราะว่าน้ำหอมตัวนี้ได้รับคำชมแล้วก็เป็นหนึ่งในน้ำหอมที่ติด1ใน10ในน้ำหอมแห่งโลกอนาคตอะไรครับผมที่เขาบอกว่าเป็นกลิ่นแห่งอนาคตนะมอสกิโต้ทอยบอยก็ติดนะครับตัวนี้ออกมาในปี2019ครับผมโอเคเรามารับรู้โน้ตกันคร่าวๆกันก่อนผมพูดตัวนี้บ่อยๆแล้วครับท็อปโน้ตจะเป็นกลิ่นของพิงค์เปปเปอร์กลิ่นแพร์อินโดนีเซียนนัทเมกเอลเลมี่แล้วก็กลิ่นของเบอร์กามอตครับมิดเดิลโน้ตจะเป็นกลิ่นของโรสแมกโนเลียกลิ่นโคลฟแล้วก็แฟลกครับเบสโน้ตจะเป็นกลิ่นของแคสมารันซิงโคลไลเฮเทียนเวอร์ติเวอร์ซานาวูดแล้วก็แอมเบอร์ครับผมสิ่งที่แปลกประหลาดที่สุดที่ทำให้น้ำหอมตัวนี้มีคนรู้สึกว่ามันแปลกประหลาดมีความเก๋มีความแบบทั้งโดนชื่นชมไปเลยหรือโดนด่าไปเลยก็คือมันมีกลิ่นของซิงโคลไลซึ่งไอซิงโคลไลเนี่ยเป็นกลิ่นหอมกลิ่นแปลกกลิ่นใหม่ที่ไม่ค่อยได้เอาไปใส่ในน้ำหอมตัวไหนแต่น้ำหอมตัวนี้ใส่ซิงโคลไลลงไปครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาลองที่โอเคแขนด้านซ้ายของผมแล้วกันครับหนึ่งสักจะบอกว่าลองก็ไม่ได้ครับเพราะว่าผมใช้น้ำหอมนี้ค่อนข้างที่จะบ่อยมากและมันก็เป็นจุดที่ทำให้อยากทำคลิปนี้ขึ้นมามันเป็นแรงบันดาลใจของทุกสิ่งครับคือดมมาตอนแรกอะคุณจะรู้สึกถึงความเท่คุณจะรู้สึกความเป็นเบอร์กามอตมันจะแอบมีความเป็นซีทรัสเล็กๆแต่เป็นซีทรัสที่ไม่ได้สดใสซาบซ่าขนาดนั้นมันจะมีความซ่ามันจะมีความเผ็ดเล็กของมันอยู่นี่คือตอนต้นของน้ำหอมตัวนี้ครับเผ็ดซ่าเบอร์กามอตเท่รวมอยู่ในน้ำหอมตัวนี้แล้วพอมันอยู่บนร่างกายเราไปสักระยะนึงอ่ะผมรู้สึกว่ากลิ่นของกุหลาบมันจะเริ่มโชยขึ้นมาแต่กุหลาบของนางอ่ะจะไม่ใช่กุหลาบที่มีความสดใสมีความแอ๋ครับเป็นกุหลาบที่มีความเศร้าเป็นกุหลาบที่มีความแบบว่าเจ็บแค้นเครียดแค้นโกรธโมโหอะไรเงี้ยเป็นกุหลาบที่แบบว่าแค้นอะไรเงี้ยเครียดความรักอะไรเงี้ยดังนั้นนะครับผมถ้าคุณจะหาน้ำหอมสักตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์ของการเป็นแบดวาเลนไทน์ได้นะครับผมมอสกิโน่ทอยบอยโคตรจะตอบโจทย์ในส่วนนี้กุหลาบที่มีความเท่มีความดุดันพูดถึงผู้ชายแล้วถึงผู้หญิงก็ตามเนี่ยเป็นน้ำหอมที่ผู้หญิงก็แอบใช้ได้นะครับผมซึ่งแบบผมจิตน้ำหอมตัวนี้ผมจะไม่รู้สึกถึงการใส่เสื้อสีสันสุดใสเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะฉะนั้นในวันวาเลนไทน์นะครับถ้าคุณอยากประชดชีวิตคุณอยากรู้สึกว่าเลือกไม่เป็นหรอต้องจูงกันนะอะไรอย่างเงี้ยคุณดูชาตาร้อนเลยอีตัวนี้เป็นน้ำหอมที่ตอบโจทย์นั้นได้ดีครับคุณสามารถใส่เสื้อสีดำหรือใส่เสื้อที่แบบว่ามีความเท่ๆสเปรย์น้ำหอมตัวนี้ไปแบบไม่สนใจใหญ่ดีแต่ผมต้องบอกว่าด้วยความมันมีกลิ่นของซิงโคไลซึ่งซิงโคไลนี่เป็นกลิ่นแปลกใหม่ใช่ไหมครับผมถ้าคุณโอเวอร์สเปรย์มากเกินไปคุณรับได้แต่ไม่ใช่ว่าคนรอบข้างคุณจะรับได้นะครับผมอาจจะมึนน้ำหอมตัวนี้ได้ซึ่งจริงๆแล้วผมต้องบอกเลยว่าวาเลนไทน์หรือเดือนแห่งความรักหรือคนที่เขาเป็นคู่กันมันก็เป็นเรื่องดีๆในชีวิตของเขาส่วนเราก็ถ้ามีแล้วมันไม่ดีก็อย่ามีดีกว่าแต่ถ้ามีแล้วชีวิตคุณดีขึ้นทำให้คุณแฮปปี้คุณมีความสุขมีก็มีครับแต่ถ้าเขายังไม่เข้ามาก็รอส่วนผมเองก็รอต่อไปนะครับผมก็ไม่มีความโกรธแค้นอะไรหรอกแต่ว่าเข้าใจความรู้สึกคนโสดนะครับว่าเวลาหันซ้ายหันขวาแล้วเจอแต่คนรักมันหงุดหงิดอ่อนอย่างนี้นะครับก็เลยแนะนำตัวนี้ครับมอสกิโน่ทอยบอยครับตัวนี้เป็นกุหลาบสีดำที่มีความเท่มีความเผ็ดมีความเซ็กซี่มีความไปเที่ยวความยั่วยวนตัวนี้อาจจะไม่ได้เหมาะกับการไปทำงานหรือไปเรียนสักเท่าไหร่อาจจะไม่ได้เหมาะกับการไปออกกำลังกายต้องใช้แบบว่าต้องคิดก่อนที่จะใช้มันครับไม่ใช่น้ำหอมที่แบบอยู่ดีฉีดเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าคุณรับมันไหวถ้าคุณชอบกลิ่นมันอยากจะฉีดเลยครับน้ำหอมมันไม่ได้เลือกเวลาอยู่แล้วคุณเป็นคนเลือกน้ำหอมและก็ใช้มันถูกกาลเทศะครับผมโอเคตัวสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงครับผมเป็นน้ำหอมที่ผมอยากจะรีวิวเดี่ยวๆแต่มีความรู้สึกว่าเดี่ยวกลัวไม่รอดเป็นน้ำหอมที่ติดอันดับ1ของ fragrantica.com ในหัวข้อที่ว่าน้ำหอมแห่งโลกอนาคตนะครับผมนั่นก็คือตัวนี้เลยครับบลูเกอร์เอเลียนครับผมได้มาแบบขวดจิ๋วซึ่งขวดใหญ่เขามีความอลังการมากมีความเอเลียนสมกับชื่อเขาแหละแต่ขวดเล็กผมก็ว่าเขาทำออกมาเก๋ดีนะครับสวยดีนะเป็นสีม่วงๆถ้าคนชอบสีม่วงเข้มมีความลึกลับอ่ะตัวเนี้ยคุณก็จะชอบครับตัวนี้ออกมาในปี2005นะครับค่อนข้างที่จะนานแล้วเก่าแล้วแต่ก็เป็นกระแสพูดถึงในทุกครั้งสำหรับตัวสีม่วงเนี่ยนะครับโอเคเรามารับรู้โน้ตกันก่อนครับท็อปโน้ตจะเป็นกลิ่นของจัสมินครับมิดเดิลโน้ตจะเป็นกลิ่นของวูดซี่โน้ตครับส่วนเบสโน้ตจะเป็นกลิ่นของแอมเบอร์ครับผมเป็นกลิ่นน้ำหอมที่ไม่ได้มีความซับซ้อนเยอะมากมายหมายถึงว่าดูจากโน้ตแล้วอ่ะมีความซับซ้อนน้อยมากแต่พอไปใช้งานจริงๆอ่ะผมมีความรู้สึกแบบว่ามันก็มีอัตภาพชั้นมีความแยกต้นกลางปลายของมันเหมือนกันครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะลองที่นิ้วชี้ของผมเลยแล้วกันครับผมต้องบอกว่าเดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงการรีวิวคุณงงว่า
กลิ่นนี้มันมาได้ยังไง What เดี๋ยวรู้กันนะครับว่าทำไมมันถึงมาในคลิปนี้ทั้งที่แบบว่ามึงมันก็ไม่ใช่น้ำหอมที่น่าจะมีความผิดหวังใช่ครับมันไม่ได้ผิดหวังแต่โอเคสิ่งที่ผมรับรู้จากน้ำหอมตัวนี้เลยก็คือเป็นน้ำหอมที่เป็นกลิ่นจัสมินครับเป็นกลิ่นแบบยังไงก็มีความมะลิอ่ะแล้วก็เป็นมะลิที่ไม่ได้เก็บในช่วงเวลาที่มันสดชื่นที่สุดเป็นมะลิที่เก็บในช่วงที่มันกลิ่นแรงที่สุดแล้วก็มีความลึกลับมากที่สุดเป็นมะลิที่ผมรู้สึกว่าเก็บในช่วงเช้าตู่ประมาณ 4:00 ถึงออกไปเก็บถ้าเก็บในช่วงเย็นๆหรือช่วงที่อากาศร้อนๆจะไม่ได้กลิ่นนี้ประมาณนี้นะครับเป็นกลิ่นที่ดมแล้วอ่ะคุณจะรู้สึกถึงบุคคลคนหนึ่งนั่นก็คือเมื่อนี้ไม่มีบุญคุณอันใหญ่หลวงเพราะคุณเจ็บปวดจากความรักคนที่อยู่ข้างคุณคนที่เขารักคุณที่สุดคุณกลับจะมองเห็นเขาในเวลานี้ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเขาเป็นคนแรกในฟาร์มที่วันวาเลนไทน์ช่วงเดือนของความรักคุณควรจะกลับไปแล้วก็บอกรักเขาในทุกๆวันนั่นก็คือคุณแม่ของเราครับกลิ่นนี้เป็นกลิ่นมะลิที่มีความหอมมีความลึกลับมากๆอาจจะไม่ได้มีความแบบแก่มากสำหรับผมบางคนไม่ได้กลิ่นมะลิแบบนี้แล้วคุณจะรู้สึกว่าเหมือนกับผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำที่เป็นกลิ่นมะลิงั้นไหมไม่นะครับเป็นกลิ่นมะลิที่มีความตอนแรกอ่ะเหมือนจะฉุนแต่อยู่ไปแล้วมันจะมีความใสๆมีความลอยๆมีความกังวานมีความแบบมีความลึกลับในตัวของมันเป็นกลิ่นมะลิที่เป็นมะลิเลยโดยไม่ต้องมานั่งตีความว่ามันจะมีดอกไม้ตัวอื่นแทรกเข้ามานะครับผมเป็นมะลิที่เป็นมะลิแต่เป็นมะลิที่มีความลึกลับเป็นมะลิที่มีความพิเศษเป็นมะลิที่มีความใสเป็นมะลิที่มีความกังวานเป็นมะลิที่นึกถึงความรักของคนเป็นแม่ที่มีความยิ่งใหญ่กระจนกระจายทำให้เรารู้สึกดีไม่ว่าเราจะเป็นคนแบบไหนแย่ขนาดไหนแม่ก็พร้อมที่จะรักเราพร้อมที่จะโอบอุ้มแล้วก็พร้อมจะให้อภัยเรานี่คือคนที่เราควรแคร์มากที่สุดในวาเลนไทน์รู้ตัวไหมครับนะครับแล้วพอมันอยู่บนร่างกายเราไปผมบอกเลยว่ากลิ่นมะลิเนี่ยมันก็จะยังคงอยู่เพราะมันเป็นฐานของน้ำหอมตัวนี้เลยพื้นฐานของน้ำหอมตัวนี้เลยครับแต่หลังจากนั้นน่ะเขาจะเริ่มมีกลิ่นเป็นไม้มากขึ้นซึ่งกลิ่นช่วงนั้นนะครับผมจะทำให้มะลิมีความละมุนมีความเติบโตขึ้นแต่ก็ไม่ถึงขั้นแก่ผมต้องบอกเลยว่าพอพูดถึงมะลิคุณจะรู้สึกว่าน้ำหอมมันจะต้องมีความแก่แต่ตัวนี้มันไม่ได้มีความแก่นะครับหอมมากดีมากแล้วพอช่วงท้ายๆของมันถ้าคุณอยากรู้ว่ากลิ่นของยางไม้เป็นยังไงถ้าคุณเดินเข้าไปในป่าแล้วแบบเห็นต้นไม้ไม่มียางแล้วไปดึงยางออกมาแล้วก็บี้ๆครับผมกลิ่นสุดท้ายที่ติดผิวเราที่กลั่วมาด้วยกลิ่นมะลิจางๆคือกลิ่นน้ำหอมเบสฐานของมูเกอร์เอเลียนครับผมเป็นน้ำหอมที่ผมอยากจะบอกว่าค่อนข้างที่จะเหมือนจะใช้ยากแต่ก็ใช้ได้ไม่ยากสามารถใช้ในประเทศไทยได้ไหมถ้าอากาศร้อนหน่อยคุณสเปรย์แค่2สเปรย์ที่ไหล่นะครับผมกลิ่นกระจรกระจายอยู่ทั้งวันเป็นน้ำหอมที่ค่อนข้างที่จะติดทนแต่ถ้าคุณจะใช้น้ำหอมตัวนี้ไปเที่ยวกลางคืนน่ะคุณไม่ต้องกลัวว่าเขาจะรู้สึกว่าคุณเป็นแม่อะไรเงี้ยไม่มันจะมีความเซ็กซี่ของมันอยู่มีความยั่วยวนมีความลึกลับเหมาะสมกับแพคเกจิ้งของเขาครับดังนั้นมูเกอร์เอเลียนเป็นอีกตัวนึงที่ผมรู้สึกว่าอยากให้คุณลองแล้วผมก็ปิดคิดด้านด้วยนะครับนะครับก็เลยอยากให้แบบว่ามันมาบรรจุอยู่ในน้ำหอมแบดวาเลนไทน์ของเราซึ่งตรงนี้ผมถือว่าเป็นแบดที่แบบว่าเป็นแบดในความคิดแล้วกันอยากให้คุณทุกคนที่แบบว่าไม่สมหวังในความรักหรือเจ็บปวดในความรักกลับไปมองหาคนเขารักเราคนเขาชอบเราโดยส่วนตัวที่ผมคว่ำบ่อนอยู่ในวงการความรักที่แบบเจ็บปวดหรือดีงามก็ตามทีผมมีความรู้สึกว่าสุดท้ายนะครับผมถ้าคนเขาจะรักเราเราไม่ต้องพยายามอะไรเลยนี่คือเรื่องจริงถ้าคนเขาจะไม่รักบอกให้ดีให้ตายเขาก็ไม่รักการทำความดีการเป็นคนดีไม่ได้หมายความว่าสุดท้ายสิ่งที่เราได้จะเป็นความรักกลับคืนมาดังนั้นมิตรภาพที่ดีก็เป็นเรื่องที่ดีครับผมไม่ได้เป็นแฟนเป็นเพื่อนก็ได้แต่ถ้าสมมติว่าไม่ได้เป็นแฟนรู้สึกโกรธเคืองก็ไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนเป็นทำไม What? หรือเลิกกันแล้วเป็นเพื่อนได้ไหมแล้วแต่คนครับบางคนก็เป็นได้บางคนก็ไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนตัดขาดไปเลยมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือสุดท้ายแล้วคนที่เรารักที่สุดแคร์ที่สุดก็คือครอบครัวของเราคุณพ่อคุณแม่ของเรานั่นเองครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด Subscribe ช่องผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งติ๊งติ๊งให้กันด้วย YouTube จะได้พาเรามาเจอกันอีกนะครับผมเผื่อเราจะเป็นโซเมทกันเป็นความรักที่แท้ถึงนะครับวันนี้ผมแบงค์ไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายLove you, Naja.